ียบฟูมฟินสายฟันฮะวันนี้เราจะมาลองกีตาร์กันนะครับวันนี้เราซื้อกีตาร์ใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมรีวิวกีตาร์อะไรเนี่ยวันนี้กีตาร์ของยามาฮ่านะครับให้มา6นะครับฮะฮะอะไรเขาบอกยามาฮ่าครับให้มา6ครับคืออะไรวะไม่รู้มุกใช่ไหมใช่ครับนี่มุกจะปลุกเปิดหอยครับนี่ยามาฮ่าอาร์วันไม่ได้ใช่ครับซื้อรถแล้วเขาแถมมาครับมีด้วยเหรอวะโมเดลโอเคโอเคมาเดี๋ยวอันนี้ก็คือซื้อมาใช่ไหมใช่ครับคืนนี้คือเราซื้อมาดิดเล่นเพราะเรามีตัวเก่าตัวเก่าแล้วพังแล้วครับพังไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นโอเคแกนี่ครับตัวเก่าเราพังมาแล้วคือไอ้ตัวเนี้ยตัวเก่ามันเป็นอันนี้ซื้อมาประมาณ1,000 บาท1,500-2,000ครับคือตัวเนี้ยมันรุ่นก็เลยอันนี้ใช้งานมานานแล้วครับประมาณ4-5 ปีครับพังครับเพราะว่ามันน่าจะพังง่ายครับเลยซื้อตัวแพงกว่านี้ครับเลยจัดยามาฮ่ามาเลยว้าวใช่เอาเปิดดูกันเปิดดูเป็นว่าเป็นรุ่นอะไรพร้อมกันเลยครับเปิดดูเปิดที่ไหนวะที่อยู่ข้างล่างนี่ครับมาลองลุ้นกันพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมซิปใหญ่มากเลยเดี๋ยวก่อนเราเดี๋ยวเรามารีวิวซิปกันซิปอันนี้เป็นของแท้ครับใช่ครับเขียนยามาฮ่ามาเลยครับมีโลโก้ถือดิเห็นไหมอันนี้เราซื้อมากันในราคาเท่าไหร่ครับ 4,000 บาทอันนี้ 3,990 3,990 ตีซะ 3,000 เลย 4,000 4,000 ครับโอเคเปิดดูอันนี้ยามาฮ่าเขาไม่ได้จ่ายผมหรอครับใช่ไหมเราจ่ายเองนี่ครับโอ้สวยว่ะนี่ครับอันนี้ครับวางเขียนยามาฮ่าครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวจากหัวกันเลยจากหัวนี่หัวมาท้าเลยครับยิบลงอันนี้ก็จะเป็นยามาฮ่ารุ่น F310 ที่มันมีเขียนอยู่ข้างในนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นบ้างครับนี่ฮะเห็นยามาฮ่า F310 นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของยามาฮ่าที่ตัวนี้เป็น41นิ้วไม่มีไฟฟ้าจะใหญ่กว่าตัวนี้ครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวเก่าเท่าไหร่ครับตัวเก่าผมมัน38นิ้วครับใหญ่กว่าครับลองเปรียบเทียบมั้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้เป็น Yamaha F310 41นิ้วเป็นรุ่นเริ่มต้นยังไม่มีไฟฟ้าเป็นอันนี้เป็นกีตาร์โป่งนะครับทรงอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้ครับแต่ผลิตจาก Made in China ครับ Made in China จีนครับแต่จีนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันครับว่ามันจะเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นหัวเขียนว่า Yamaha ครับโลโก้สวยมากเลยครับอันนี้เป็นไอ้นี่อะไรวะต้นไม้ป่ะใช่ครับใช่ป่ะเนี่ยอาจจะใช่ครับเป็นโลโก้เขามั้งครับอ๋อโลโก้เออแปลกๆผมไม่ได้เซียนกีตาร์ครับอันนี้เป็นหมุดครับอันนี้เป็นหมุดปรับสายครับหมุดปรับสายปรับสายมี6สายใช่มั้ยใช่ครับเรารีวิวเลยเพราะเราไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ารายละเอียดเป็นไงอันนี้เป็นหัวตามสเต็ปไปครับอันนี้เป็นหัวก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นรูปนกป่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเราแหว่งลงไปครับอ๋อนี่ครับเรามาดูของแถมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งของแถมมีอะไรบ้างปิ๊กไก่ปิ๊กกีตาร์ปิ๊กอันเดียวปิ๊กหนึ่งอันครับครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะไม้คอกีตาร์ก็ไม่เคยรู้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นไอตัวยึดสายอันนี้จะเป็นหมุดหมุดยึดสายหมุดและไอ้ตัวนี้เป็นตัวกันอะไรทัดอเวย์ทั้งอย่างเราเรียกว่าอะไรวะแล้วก็ไม่ซิงกีตาร์นะเอ้ยเอาฟังนี้ผิดฟังนี่ครับอันซิงกีตาร์จะอยู่ด้านนี้ครับมันจะมีสาย6เส้นครับ6สายครับลองดีดนะปึ๊บนี่ครับอันนี้ก็จะปิ๊กครับดีดเดี๋ยวเรามาทดเสียงครับเห็นเขาว่าเสียงแบบมันค่อนข้างดีอ่ะรุ่นเนี้ยยามาฮ่าใช่ครับยามาฮ่าให้มา6ครับฮะยามาฮ่าเหรอยามาฮ่าให้มา6งงอ้าวโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้ก็อันนี้ก็งานเขาแบบงานเขาจะแบบเนียนนะครับเนียนเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับอันนี้จะเป็นสีอ่อนนะใช่ครับผมเป็นลายไม้แล้วลองพลิกอีกด้านหลังนะครับลองพลิกด้านหลังจะเป็นสีเข้มๆลายไม้อ่อนครับจะเป็นเข้มๆอ่อนนะอ่อนอ่อนหรือว่าเข้มอ่อนครับอ่ะแล้วไอ้อันนี้อ่อนด้านแผ่นนี้จะเอ้ยอันนี้อ่อนก่อนเอออันนี้อ่อนอันนี้เข้มอันนี้จะเป็นข้างหลังเป็นไม้อะไรไม่รู้ครับเห็นเขาผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะไม้ประยุงอ่ะไม่ใช่ประยุงไม้ประยุงไม้นี่ไม้ไ
ไม้อะไรสักอย่างไอ้พวกไอ้ลามิเนตอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันอันนี้ก็ไอ้ก็คือว่าอันนี้จะเป็นสี่เงาแล้วก็ลงคอจะเป็นสี่ด้านด้านใช่ไหมด้านแต่ลื่นครับอ่ะลื่นไหมมันลื่นเราดูข้างหลังก็จะเป็นหมุดเงินหมุดเงินครับหมุดชุบโครเมียมครับโครเมียมล่อๆเลยครับเสียวันนี้ครับประมาณนี้ครับเอาถือครับถือด้านนี้ครับนี่ครับก็41นิ้วก็จะใหญ่หน่อยนะฮะค่อนข้างแบบมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเห็นเขาว่าตัวเนี้ยจะเล็กจะค่อนข้างจับง่ายครับตัวคอร์ดนี้เหมาะสำหรับมือใหม่พวกกำลังแบบเริ่มต้นแบบตีคอร์ดอะไรเงี้ยเสียงก็โอเคร้องดิลองเสียงนะคอร์ดจีลองเพลงนี่เสกลาโซสมสารจังหวะวิดีโอผมไม่จะโชว์แล้วครับเดี๋ยวได้แค่นี้ครับแค่นี้ลองเอาชิวๆก่อนโอเคเดี๋ยวมาลองเสียงแต่ละสายครับว่ามันเป็นยังไงลองเสียงแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าสายเบสสายเบียดครับสายหกเนี่ยสายหกแต่น้ำตั้งแต่บน6 5 4 3ใช่น้ำตั้งบนนี่อันนี้คือแบบนี้ครับอ่ะใส่ลงไปครับสาย5จะดังออกมานี่สาย4สาย4ครับอ่ะนี่ไปเนี่ยอ่ะสาย3 2 3 2 1เขาจะดังกันไปนี้ลองดีดรวมๆนี่ค่อยๆปึ๊บนี่ครับก็เสียงออกประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าจะเสียงจะชัดเปล่าอันนี้คือเสียงจากกล้องเลยครับใช่ไหมคือใกล้ๆเลยแต่ผมลองดีดแล้วก็โอเคเสียงนุ่มครับเสียงดีครับเสียงค่อนข้างพุ่งดีเสียงเพาะครับเสียงเพาะก็คือโอเคเสียงดีอ๋อมันเพาะป้าตัวขนาดเป็นยังไงเอาวางลงข้างล่างเราจับสองนี่ครับก็จะเป็นคาซูกิกับยามาฮ่าใช่ไหมยามาฮ่า YZF R1 มีว่าแปะอันนี้ก็จะผลิตที่จีนเหมือนกันใช่ไหมก็รูปทรงแต่คือว่าตัวนี้จะเล็กฝ่าแต่ผมใช้จนจะพังแล้วดูหัวท่านผู้ชมหัวแตกต่างอย่างดูหัวก็ดูงานครับไออันนี้เราไม่ได้มาไอ้นี่โจมตีนะครับใช่ครับแต่เราแค่เปรียบเทียบเฉยๆว่าแต่ก็ราคาก็มันก็จะต่างกันนะครับครึ่งหนึ่งครับแต่ก็เรื่องเสียงแต่อันนี้ก็พอได้ครับเสียงผมดีครับก็โอเค4 ปีครับใช้มา4ปี5ปีครับก็เหมือนค่าเริ่มต้นยังไม่มีงบก็เอาประมาณนี้รุ่นนี้ก็โอเคครับหมุดเหมือนกันแล้วหมุดข้างหลังหมุดเหมือนกันปะหมุดเหมือนกันเลยครับดูแล้วอันนี้จะเก่าแล้วครับมองไม่เหมือนกันเลยครับโอเคนี่ครับประมาณนี้เรื่องสีก็ต่างกันครับอันนี้จะออกเหลืองๆนะอันนี้จะเป็นลายไม้ครับดูครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวเพราะว่าเก่าหรือว่าอะไรไม่รู้ครับใช่อาจจะเก่าด้วยหรือว่าอาจจะแต่ฝุ่นเกิดเลยครับตอนเนี้ยฝุ่นยังมาเพราะผมวางทิ้งมันอันนี้ผมว่าจะเก็บไว้เป็นไอ้นี่ตำนานฮะดีจนพังอันนี้คือดีจนพังอันนี้เพิ่งซื้อมาได้กี่วันนี้ครับก็อยู่ที่ราคาครับอันนี้ก็ประมาณ 2,000 นี่ก็ประมาณ 4,000 เดี๋ยวซื้อตามร้านทั่วไปมีเขาคือ2รุ่นนี้เขาไม่ได้จ่ายผมอันนี้เราซื้อที่ไหนครับเนี่ยคือที่ท่านผู้ชมอยากไปซื้ออะไรกันบ้างโลตัสยุทธยาครับตัวนี้คือก็มันก็มีสั่งตามเน็ตก็มีครับลองดูแล้วกันตามร้านตามอะไรครับผมว่าก็น่าจะไม่ค่อยต่างกันนะครับมันก็เป็นของแท้อยู่นะครับของแท้แต่ก็ระวังของก๊อปนะครับก๊อปเยอะก๊อปเยอะยามาฮ่าแพงโอเคน่าจะประมาณนี้อันนี้คือเทสฟาร์มไว้นี่ฟาร์มหนาฟาร์มบางครับตัวนี้จะบางฝ่าตัวนี้จะหนาฝ่าทำให้เสียงมันดีผ่าโอเคอ่ะฟังกันเราน่าจะมีเพียงแค่นี้ผู้ชมไม่ต้องมาถามครับดีดยังไงครับผมมั่วครับ ไม่ต้องใส่เลยครับมั่วครับโอเคอันนี้ก็เรามารีวิวให้ดูนี่ครับจะประมาณนี้งานก็โอเคสวยใช่ครับสมราคา
ครับผมสมราคานะครับก็มันเป็นแบรนด์มันเป็นค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ระดับโลกครับยามาฮ่าก็น่าจะรู้จักกันอยู่ครับโอเคฝากปิดช่องเลยสัปดาห์ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมชอบอยากให้พวกเราทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับว่าอยากให้เราทำคลิปแนวไหนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมครับ